พยายามรอบครับวันนี้น้ําขึ้นครับน้ําไหลลงครับผมน้ําท่วมรอบเลยแล้วก็หลังนี่มีอาการครับน้ํานวลนัวแล้วก็มีปลารอยปลากระทุ่งหายใจครับผมรักบ่อยผมจําตายมันได้ปลามันกระทุ่งหายใจครับหลังนี้มีรุ่นแน่นอนหลังนี้มีรุ่นแน่นอนนั่นไงบอกแล้วเห็นมั้ยครับทั้งที่ไม่ดิ้นนะแต่ดูอาการออกครับว่ามีตัวน้ําคุ้นๆนิดๆมีรอยกระทุ่งหายใจครับเดี๋ยวมาอีกหนึ่งตัวครับผมจมไปขังไว้ครับหลังนี้ก็มีตัวครับเห็นแล้วครับแต่ไม่น่าใช่ปลาช่อนครับผมไม่น่าใช่ปลาช่อนมารุ่นกันเป็นปลาอะไรเฮ้ยโอ้ยเป็นฝูงโอ้โหปลาสลิดครับโอ้สามสี่ตัวอุ้ยลุดออกทางด้านนี้อีกตัวนึงเอาใส่ไปก่อนอุ้ยสี่ตัวนู่นนะไม่โอ้ยเป็นสลิดฝูงหนึ่งเลยครับผมสี่ตัวครับเออได้ทอดได้ไงปลาสลิดกับเขาพี่น้องได้ทอดนะครับแหมปลาสลิดฝูงหนึ่งเลยครับพี่น้องสี่ตัวครับแต่ก็หม้อรอดได้แล้วครับเพราะว่าเราผมมันเชิงห่างทอดตัวที่หนึ่งโอ้ตัวนี้ไข่ครับตัวที่สองตัวนี้ตัวผู้ครับตัวที่สามตัวนี้ก็ตัวผู้ตัวที่สี่ครับโอ้หมานครับได้ปลาสลิดครับได้กับเขาเลยครับวันนี้สลิดสี่ตัวปลาช่อนตัวหนึ่งครับผมมันดักไปคืนนะผมครับพอดีน้ำมันมาครับปลาตื่นน้ำใหม่นะครับน้ำมันไหลลงแต่ฝนไม่ตกนะแต่น้ำไหลลงครับปลามันตื่นน้ำใหม่เขาเลยเป็นฟูงเลย โอ้หลังนี้น้ำท่วมรอบเลยครับตอนนั้นผมดักไว้น้ำอยู่นู้นครับแล้วก็ขุดรอเขามาวางรอบตรงนี้ตอนนี้น้ำท่วมมามุดเลยครับถ้าปลาช่อนผูกก็มอตายนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ได้แต่ก็เดี๋ยวก็หลดครับน้ำขึ้นๆลงๆชงลองยกดูครับมองไม่เห็นไม่มีครับดักไว้ครับผมเราไปขึ้นนะเดี๋ยวยิ่งได้รุ่นช่วงนี้น้ำขึ้นครับทางนี้ล่ะต้องดูครับเจอเป็นปลาสลิดเขามันเขาแบบเงียบๆนะครับปลาสลิดมันกระโดดตุ้มๆมันจะช่อนนะต้องดูดีๆครับไม่เห็นครับทางนี้เช็คชัวร์แล้วว่าไม่มีหลังนี้เราเป็นไงต้องยกดูครับน้ำท่วมรอบแล้วเผื่อเป็นพวกสลิดปลาสลิดเขาไม่มันหนาเขาเนาะไม่เขาครับหลักไปแล้วไว้นี่ครับน้ำล้นท่อแล้วครับจากท่อนบนลงสู่ท่อนล่างที่ผมดักรอบปลากำลังตื่นน้ำครับโอ้หนุนหลังหนาท่อกันครับตอนนั้นไปช่อนมาไข่ใส่รอบไว้ครับหลังนี่แต่มันก็ออกลูกหนีไปแล้วละตอนนี้น้ำก็เชิงท่วมหลบดูจักหน่อยมองไม่เห็นเผื่อเป็นพวกปลาเบาปลาขาวปลาสลิดไม่มีครับผมไม่น่าเข่านะหลังเนี่ยดักไปคืนครับผมไม่แน่มันอาจจะวิ่งคืนนี่ครับเพราะว่าน้ำพึ่งก็ลงไปดักไปปลาได้มาก็มาขังไว้ครับวันนี้ก็ได้มาอีก4ตัวครับผมแล้วก็ทำกินไปแล้วด้วยครับส่วนหนึ่งเมื่อวานนี่ก็เอาไปทอดกระเทียมครับโอ้อร่อยมากนะทอดกระเทียมปลาช่อนทอดกระเทียมนะครับวันนี้ได้ปลาสลิดมาครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะทำเมนูปลาสลิดทอดกระเทียมนะครับอร่อยนี่แหละครับอายุหากินครับผมครับไม่อดกับเขาแล้วครับพี่น้องถ้าขยันพยายามหลอกนะครับ